แก้วณัฐพรคุยกับพี่สาวเล่าเรื่องขนลุกเหมือนคุณพ่ออยู่ด้วยกระพริบไฟตามที่บอกหลังจากเพิ่งจอดดราม่าเพราะแก้วณัฐพรได้ไปเช็คอินแวะซื้อกาแฟระหว่างที่เดินทางไปตรวจโควิด-19 อีกครั้งโดยล่าสุดแต้วได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าผลเป็นลบพร้อมกับโพสต์ภาพผลตรวจและแคปชั่นว่าควอรันตีนเดย์11อีก3วันเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรวจไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักซึ่งหลายคนบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าแต้วเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายด้วยก็เลยทำให้ร่างกายแข็งแรงและนอกจากจะได้กำลังใจดีจากหวานใจไฮโซไนแล้วอีกหนึ่งกำลังใจของแต้วที่ได้จากคนในครอบครัวรวมถึงคุณพ่อที่แต้วยังคงคิดถึงอยู่เสมอซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่เต๋าพี่สาวของแต้วที่ได้โพสต์ภาพแชทข้อความที่คุยกับแต้วซึ่งแต้วได้เล่าเรื่องชวนขนลุกที่สัมผัสได้ว่าคุณพ่อยังอยู่กับแต้วพร้อมกับพี่สาวแต้วที่ได้เขียนข้อความกำชับไว้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงขอให้น้องสาวปลอดภัยด้วยว่าความเชื่อส่วนบุคคลคิดถึงที่สุดเลยขอให้พี่แต้วปลอดภัยที่เถิดแอดแทว่าอิวนาตาปอนโดยแต้วได้เล่าว่าพอแต้วถามว่าใช่พ่อไหมให้กระพริบไฟสองครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่อจะคุ้มครองแต้วไหมให้กระพริบไฟสองครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่ออยู่ที่นี่กอดแต้วได้ไหมคะให้กระพริบสามครั้งก็เป็นแบบนั้นเชียร์เผยความสัมพันธ์กับบิ๊กเบนจรงคกุลเหมือนละครแรกๆไม่ชอบสุดท้ายแพ้ใจเชียร์ทิคำพรเปิดใจถึงแฟนหนุ่มบิ๊กเบนจรงคกุลเคยบอกความชัดเจนว่าอย่าพยายามจีบแต่สุดท้ายก็แพ้ใจในความดีเป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่หวานที่หลายๆคนแอบลุ้นให้มีงานแต่งเร็วๆสำหรับคู่ของนางเอกสุดเท่เชียร์ทิคำพรกับนักธุรกิจสุดหล่อบิ๊กเบนจรงคกุลที่พัฒนาความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนมาเป็นคนรักท่ามกลางเพื่อนๆในกลุ่มที่ลุ้นกับความรักของทั้งคู่โดยเฉพาะเกรซการกล้าวที่รับบทเป็นซิรานีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องของเชียร์กับการตัดสินใจคบกันเป็นแฟนโดยเชียร์ได้มาเล่าเรื่องราวความรักในรายการตีท้ายครัวซึ่งมีบิ๊กมาเซอร์ไพรส์และได้นั่งร่วมพูดคู่กันเป็นครั้งแรกซึ่งเชียร์ได้เปิดฉากเล่าว่าเจอกันที่เรียนคอร์สธุรกิจครั้งแรกไม่ประทับใจเพราะการแต่งตัวแฟนซีของฝ่ายชายแต่ทางด้านบิ๊กนั้นเพิ่งกลับจากเมืองนอกและมีโอกาสได้รู้จักกับเชียร์ประทับใจที่นางเอกสาวเป็นคนเรียบง่ายสายลุยและมีน้ำใจคุยสนุกจึงได้พยายามทำความรู้จักแต่ทางด้านเชียร์ได้บอกอีกว่าเคยใจร้ายด้วยการบอกบิ๊กว่าอย่าพยายามอีกเลยเพราะไม่ใช่สเปคให้เป็นเพื่อนกันแต่ทางด้านบิ๊กก็ไม่ยอมแพ้ยังคงอยู่ในทุกช่วงเวลาชองเชียร์จนกระทั่งเจ้าตัวใจอ่อนยอมแพ้ในความน่ารักความสม่ำเสมอจนคบกันมาได้ถึงวันนี้พร้อมกับบอกว่าเป็นคนรักใครรักจริงมีความจริงจังเรื่องชีวิตคู่ด้านบิ๊กก็ตอบแบบมั่นใจว่าวางแผนอนาคตเรื่องครอบครัวไว้แล้วรอเพียงเวลาและความเหมาะสมแฟนคลับได้ยินแบบนี้แล้วต่างเฮกันดังๆไปเลยพร้อมๆกับบอกว่าอยากเห็นงานแต่งเร็วๆแล้วจ้าเหอหลานก้องสหรัฐอวดลูกน้องชายชาวเน็ตบอกหล่อเหมือนลุงคนเหอหลานนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ก้องสหรัฐสังขปรีชาอวดความน่ารักของลูกน้องชายชาวเน็ตบอกหล่อเหมือนลุงเป๊ะทำเอาบรรดาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่อนักร้องนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ก้องสหรัฐสังขปรีชาอวดภายถ่ายคู่กับเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่งานนี้ไม่ต้องตกใจนานเพราะหนุ่มก้องแค่กำลังเหอหลานเท่านั้นเองทั้งนี้ก้อง
สหรัฐได้ระบุข้อความกำกับไว้ว่าไม่มีไรมากเหอหลานลูกน้องชายเคนฐากูลชื่อไลฟ์นวรสังคปรีชาซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของหลานตัวน้อยแถมยังบอกด้วยว่าหล่อเหมือนคุณลุงเลยพลอยลั่นสัญญาแจกโบนัสกว่า3ล้านแม้โควิดทำธุรกิจแย่จนต้องปลดพนักงานพลอยชิดจันลั่นทำตามสัญญาแจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทแม้พีทโควิดทำธุรกิจแย่จนยอดขายลดฮวบต้องปลดพนักงานทั้งที่ไม่อยากทำสร้างเสียงฮือฮาสวนกระแสการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันใหญ่กับคลิป YouTube แจกโบนัสกว่า3ล้านของคุณแม่คนสวยพลอยชิดจานและสามีหนุ่มชาวฮ่องกงเคนฮุงอ่านข่าวปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกอ่านข่าวเปหนักมากพลอยยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5หลักซื้อทองให้แม่เป็นของขวัญอันข่าวพลอยเผยความคืบหน้าถูกฟ้อง50ล้านรอไกล่เกลี่ยลั่นไม่อยากจองเวรโดยเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่มอบเงินก้อนโตรวมถึงรถยนต์ให้กับพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขตั้งแต่เปิดโรงงานธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนทำเอาโลกโซเชียลแห่อยากสมัครงานเป็นพนักงานของครอบครัวพลอยชิดจันกันใหญ่ล่าสุดพลอยเปิดใจผ่านสื่อบันเทิงชื่อดังในนินเตอร์เทนว่าธุรกิจของเธอได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหมือนกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารรวมถึงปรับลดพนักงานบางส่วนออกแต่ก็จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายซึ่งการแจกโบนัสกว่า3ล้านนั้นไม่ได้สวนกระแสเศรษฐกิจแต่เป็นคำพูดที่เคยสัญญาไว้กับพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขตั้งแต่วันเปิดโรงงานใหม่ๆว่าหากทำงานครบ10ปีจะให้โบนัสคนละ500,000โดยปีนี้ครบ10ปีพอดีจึงทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้แม้ว่าธุรกิจปีที่แล้ว2563จะได้ผลกระทบพอสมควรและยอดขายลดลงก็ตามส่วนเรื่องที่ถูกฟ้อง50ล้านปมโพสต์คลิปเล่าปัญหาซื้อบ้านหรูนั้นพลอยเผยว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการทางชั้นศาลซึ่งต้นเดือนนี้กุมภาพันธ์64จะมีการนัดคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่ดีซึ่งส่วนตัวไม่มีความกังวลและปล่อยวางกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น